จ่ายสองเท่าจ่าย50,000ก็เป็นค่าจ่ายได้แสนหนึ่งหลักการเนี่ยต้องไปอบรมใช่ครับอบรมเนี่ยแล้วมันจะมีเอกสารที่สรรพากรให้เราเขียนอันนี้จะเด็ดไปได้จ่ายสองเท่าคราวนี้เขาบอกว่าพนักงานมันดูบัญชีครึ่งหนึ่งของ45,000ก็คือบัญชีแค่เพียงเท่านั้นแต่จริงให้หักได้เท่านี้ดังนั้นคุณก็หักตรงต่างไงหักเพิ่มไป13ค่ารับรองลูกค้า200,800และภาษีมันก็เพิ่ม19,000สมุดบัญชีแล้วนี่เป็นรายจ่ายรายรับสุทธิทั้งหมดเออยังไงค่ารับรองเราได้ตอบป่ะค่ารับรองมีอาการยังไงค่ารับรองเ
พอดีเลยป่ะได้โอเคค่ะขอบคุณมาก14สมุดบัญชีที่ทำภาษีนั้นได้ที่ผลปีมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอ่ะ14เขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องภาษีของก็มันจะเป็นค่าใช้จ่ายถูกนี่สมุดบัญชีได้นำภาษีนิติบุคคลทุกปีมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณประมาณถูก 300,000 ถูกไหมนี่ไม่นอนหรอกมาเสียทุกปีจะมาบอกภาษีทุกปีโทษภาษีทุกปีเรามารอหักตอนท้ายไงทำได้ปะเริ่มเหมือนแหละภาษีทุกปีเรามาหักตอนท้ายตอนคำนวณภาษีทุกปีครับยุ่งผ่านไปรู้ไหมคะทุกขาตัวอันนี้ขาตัวเยอะมากได้ป่ะอันนี้ได้ได้ไม่ต้องขาดมีอะไร16บริษัทได้บริจาคให้สภากาชาดมีอันนี้บวกทำไมบวกแล้วก็อันนี้มันเป็นเงินบริจาคโอเคมันเป็นบริจาคโอเคบวกต้องบวกไปก่อนนะถูกต้องยังไม่ได้ติดต่อเลยน่าหรอเขาไม่คุยกันมา